อันนี้น้ำนะคะขุดเจาะบาดาลน้ำกำลังพุ่งขึ้นมาเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะป้าก็มาเก็บภาพไว้อีกนะคะว่าถึงขั้นตอนไหนแล้วขั้นตอนนี้ก็คือนี่เลยนะคะโอ้น้ำกำลังขึ้นมาเยอะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าถึงขั้นตอนไหนจึงจะสามารถเขาเรียกว่าเสร็จสำเร็จนะคะไม่ต้องดูเพิ่มขุดเจาะไปเรื่อยๆก่อนเนาะแต่ว่าตอนนี้เห็นน้ำขึ้นมาแล้วก็ตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นมากน่าจะสำเร็จนะคะแบบนี้น่าจะสำเร็จนะถ้าเห็นน้ำแบบนี้น่าจะสำเร็จต้องดูว่าจะถึงไหมเราก็จะเอาให้มันดีที่สุดนะแนะนำไม่ควรมากไม่น่าจะได้ก็คงจะใต้มาแล้วนะจะเกิดมาบานแล้วต้องเตือนแต่ก็ต้องดูช่างที่เจาะแล้วต้องคุยกันกับเพื่อนว่าถึงอะไรยังไงเขาก็ต้องถามเราว่าโอ้มาเก็บภาพนะคะปั๊บดูว่าดูท่าจะน่าจะสำเร็จเนาะถ้าเห็นน้ำขึ้นมาแล้วแบบนี้ก็เรียกว่าน่าจะสำเร็จถ้าเป็นได้นะถ้าน้ำมันจะแรงถ้าลงไปได้อีกก็อยากจะให้สุดหลายเม็ดหน่อยเพราะว่าหน้าแรงมันไม่เป็นแบบนี้นะคะฤดูแรงน้ำมันก็จะน้อยถ้าเป็นได้ถ้าตาน้ำมันอยู่ลึกกว่านี้ก็อยากจะได้ลึกกว่านี้มันอยู่ที่กับเครื่องซัมเมอร์ที่เราจะมาใส่ด้วยนะคะเราก็อยากจะได้หลายเม็ดอยู่จะได้มีน้ำใช้อย่างพอเพียงนะคะในครัวเรือนแล้วก็ทั้งงานในสวนเกษตรด้วยนะคะโอ้ป้าก็ตื่นเต้นมากเลยที่ได้เห็นน้ำพุ่งออกมานะคะแบบนี้ก็เป็นสัญญาณบอกว่าจะสำเร็จนะคะเป็นสัญญาณบอกว่ามันจะสำเร็จที่จะมีน้ำออกมาให้เราใช้ตรงนี้นะคะเพิ่มใกล้กันมากเลยกับบ่อเดิมเดี๋ยวป้าจะให้ดูนะคะบ่อเดิมก็อยู่ตรงนี้เองนะคะอยู่ใกล้ๆกันตรงนี้เองแล้วก็ลงมาตรงนี้มาตรงนี้ใกล้ๆกันก็คือบ่อที่กำลังขุดใหม่อยู่ตอนนี้นะคะแต่ช่างที่ขุดเจาะบาดาลท่านก็บอกว่ามันก็ไม่กระทบกันนะคะมันไม่กระทบกันว่าบ่ออยู่ใกล้กันแล้วน้ำมันจะดึงกันนี่ไม่กระทบนะคะต่างคนก็ต่างดูตาน้ำของตัวเองท่านว่าคือต่างที่ไม่ใช่ต่างคนต่างจุดคลองบ่อนะต่างจุดคลองบ่อบาดาลมันก็จะมีตาน้ำของใครของมันเองตอนนี้ก็ลุ้นมากเลยเดี๋ยวลุ้นกันต่อไปนะคะตอนนี้ป้าเอาถ่ายคลิปยาวเพื่อที่จะรอจับภาพเด็กๆได้นะคะมันจะคืนป้าก็กระโดดหลบเลยออกมาตรงนี้แล้วก็กำลังถ่ายท้องฟ้านะคะว่าเมฆกำลังก่อตัวโอ้เมฆกำลังก่อตัวเยอะมากเลยลุ้นนะเนี่ยใจหายใจคว่ำนะว่าฝนจะตกลงมาตอนไหนเนาะจะสำเร็จก่อนหรือเปล่าเนาะแล้วป้าก็จะออกไปทำงานด้วยสักหน่อยก็จะออกไปทำงานนะคะก็หวังว่าฝนจะไม่ตกถ้าเราเดินทางเข้าไปที่ทำตรงที่จะทำกิจกรรมได้ก็มันมีปัญหานะกลัวแต่ทางมันจะเละจะเข้าได้หรือเปล่านี่คือปัญหาถ้าฝนตกนะคะหวังว่า
ว่าเราสามารถเข้าไปทำกิจกรรมได้นะคะแต่ตอนนี้ก็โอ้ช่างก็กำลังดูนะคะพิจารณาดูว่าว้าวนี่พุ่งแรงอีกแล้วพุ่งแรงอีกแล้วเดี๋ยวป้าจะต้องหลบก่อนเด้อหลบก่อนหลบก่อนเผื่อว่าพุ่งแรงแล้วจะหลบไม่ทันถอยถอยถอยเปียกถอยถอยถอยหลบเข้าในสวนหลบเข้าที่กำบังเผื่อพุ่งมาอีกว้าวตื่นเต้นมากเลยวันนี้ตั้งแต่เช้ามาแล้วตื่นเต้นตั้งแต่เขาบอกว่ามีคนเจอน้องไหมทองแต่ว่าจนป่านนี้ก็ยังไม่มีใครตามหาเจอหู้ยทำยังไงเนาะเขาบอกว่ามีหมาไล่กัดน้องมาในหมู่บ้านไล่กัดน้องแล้วน้องก็หนีเตลิดเข้าไปในป่าก็มีคนพยายามที่จะช่วยตามหาอยู่นะแต่น้องอาจจะหลบเพราะว่ากลัวนะคะแต่พี่ปอยก็ไปเรียกตามหาอยู่แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าน้องได้ยินไหมแต่ป้ากับยายนี่อยากจะไปตามหามากเลยนี่แหละแต่ว่าเราก็มีภาระกิจอยู่ตรงนี้นะคะต้องดูแลกับช่างโอ้ว้าวนี่พุ่งแรงมากอีกแล้วฝอยคือจะต้องดูด้วยกับช่างนะคะเผื่อเพื่อนมีอะไรอยากจะถามอยากจะให้ช่วยอยากจะให้อำนวยความสะดวกให้นะคะก็ต้องดูกับเพื่อนไปก่อนนอกจากว่าถึงเวลาที่ป้าจะไปทำงานก็สุดวิสัยก็จะให้เพื่อนทำอยู่ที่นี่เลยต้องแบ่งทีมงานแบ่งทีมงานให้พี่ปอยมาดูแทนนะคะให้พี่ปอยมาดูแทนแล้วก็รออยู่ที่บ้านเผื่อว่าพี่น้องตามหาน้องไหมทองเจอเข้าเอามาส่งก็จะได้มีคนอยู่รับเอาน้องนะคะเพราะว่าทีมงานไอ้ที่ตามหาบอกว่าจะให้ได้ภายในวันนี้แหละเพราะว่าเขาบอกว่าจะมาตอนเช้าตอนเย็นจะมีหมาจรจัดมาอะไรมาคุ้ยหาขยะอยู่แถวๆข้างปั๊มน้ำมันตรงแถวๆนี้นะคะเราก็มีความหวังว่าน้องจะออกมาหาอาหารกินอีกแล้วจะมีคนเจอนะคะเมื่อเช้านี้คนที่เจอเขายังไม่รู้ว่าให้เราให้ตามหาแล้วก็มีรางวัลด้วยแต่ตอนนี้เขารู้แล้วนะคะเขาก็กำลังเริ่มที่จะหาน้องกันเยอะอยู่นะคะคุณลุงเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ว่าจะเจอน้ำที่สะอาดดีๆให้หน่อยเด้อนะคะ